หลังจากที่โปรแกรมลีกจบลงไปเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาโปรแกรมถัดไปของขุนพลกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดบางส่วนที่มีชื่อถูกเรียกเก็บตัวและรับใช้ทีมชาติไทยในโปรแกรมคัดเลือกฟุตบอลโลก2018รอบ12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียนัดที่4ในวันที่15พฤศจิกายนนี้ซึ่งทีมชาติไทยของเราก็จะเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานพบกับทีมชาติออสเตรเลียซึ่งขุนพลกิเลนพยองของเราถูกเรียกตัวรับใช้ทีมชาติไทยครั้งนี้9รายด้วยกันนะครับก็ได้แก่ผู้รักษาประตูกวินธรรมสัจจานันท์กองหลังพีรพัฒน์โนชัยยาอดิศรพรมรักทิสตองโดกัปตันทีมชาติไทยธีรธรบุญมาทันกองกลางธนบูรณ์เกษารัตน์สารัตน์อยู่เย็นชนะทิพย์สงกระสินและกองหน้าธีรสินแดงดาแล้วก็จะรับใช้ทีมชาติไทยยาวไปจนถึงรายการ AFF Suzuki Cup 2016ระหว่างวันที่19พฤศจิกายนถึงวันที่17ธันวาคม2016นี้ซึ่งทีมชาติไทยของเราก็เป็นแชมป์เก่าในรายการทัวร์นาเมนต์นี้นั่นเองนะครับซึ่งแม้โอกาสในทางปฏิบัติแล้วโอกาสเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายฟุตบอลโลก2018ของทีมชาติไทยแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วก็ตามทีแต่เส้นทางที่เหลือก็คือโอกาสในการพัฒนาตัวเองของขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยในการลงสนามเจอทีมแกร่งทีมชั้นนำของเอเชียและก็เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าเพื่อขุนพลกิเลนพยองและขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราจะได้ยกขีดความสามารถตัวเองให้ก้าวข้ามผ่านไปอีกขั้นหนึ่งและการเจอกับทีมชาติออสเตรเลียณสนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่15พฤศจิกายนนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมทีมเตรียมความพร้อมก่อนที่ทีมชาติไทยของเราจะลงเวทีอาเซียนเพื่อป้องกันแชมป์ AFF Suzuki Cup 2016อีกครั้งนั่นเองครับไม่ดีครับสมปองตัดได้จังหวะนี้เปิดเข้ามาตรงกลางบอลของทีมชาติไทยรังสรรค์ออกมาที่สมปองยังไงครับยังดึงจังหวะรอให้แบ็คขวาจักรพันธ์เติมแล้วก็เปิดมาให้จักรพันธ์จักรพันธ์เปิดเข้ามาตรงกลางลูกนี้ได้ยิงเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ธีรศิลป์แดงดาโอ้โหนี่ครับทำจนได้ครับโอ้โหนี่ขึ้นมาจังหวะแรกของทีมชาติไทยครับนี่ครับกองเชียร์ไทยที่เข้าไปชมประมาณ 1,000 คนนะครับได้เฮก่อนแล้วครับโอ้โหไปประมาทนักกองหลังของออสเตรเลียครับทีมชาติไทยนี่นักเตะมีคนเดียวนะครับธีรศิลป์หน้ากรอบเขตโทษแก้วพรมเติมขึ้นมาพร้อมกับธีรศิลป์ก็มาพอดีครับธีรศิลป์นี่มาจากด้านหลังนะครับนี่ครับให้น้ำหนักพอดีแล้วแปรเล่นทางครับลูคัสนิวเนี่ยเช็คตัวพลาดครับนิวนี่เช็คกันนะครับว่าธีรศิลป์อยู่ด้านหลังแต่ลูกโอ้จบสกอร์เฉียบขาดเลยเอาละครับ